กกต.เผยยังไม่ได้รับคำร้องนิรนามยื่นยุบเพื่อไทยย้ำหลักการต้องระบุตัวตนการเมืองวันที่1กันยายน2567 14 นาฬิกา 16 นาทีประธานกกต.เผยยังไม่เห็นคำร้องยื่นยุบเพื่อไทยย้ำหลักการต้องระบุตัวตนของผู้ร้องด้วยแต่หากมีเนื้อหาเพียงพอต้องรับไว้ดำเนินการต่อไปเมื่อวันที่1กันยายน2567ที่ใจราชบุรีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้ร้องนิรนามยื่นยุบพรรคเพื่อไทยพท.ว่าหากมีผู้มายื่นคำร้องต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าสมควรรับไว้หรือไม่หากรับไว้ก็จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเพื่อสอบปากคำพยานบุคคลพยานเอกสารพยานแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอความเห็นของสำนวนไปยังสำนักงานกกต.โดยเลขาธิการกกต.จะเป็นผู้ให้ความเห็นว่าอย่างไรบ้างเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการทำงานของแต่ละฝ่ายได้เมื่อถามว่าตรวจสอบเบื้องต้นคำร้องยื่นยุบพรรคเพื่อไทยถึงกกต.แล้วหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเป็นข่าวและสำนักงานกกต.ยังไม่ได้รายงานให้กกต.ทราบเป็นข่าวเฉยๆส่วนที่มีการปกปิดไม่ได้ระบุชื่อของผู้ร้องนั้นโดยหลักการแล้วคำร้องที่จะรับไว้พิจารณาต้องเป็นคำร้องที่แสดงให้เห็นตัวตนของผู้ร้องถ้าไม่ได้ระบุชื่อเบื้องต้นจะถือว่าเป็นบัตรสนเทศก่อนแต่หากคำร้องนั้นมีเนื้อหาแม้เราจะไม่รับคำร้องเพราะไม่มีชื่อผู้ร้องแต่สามารถรับไว้พิจารณาหากมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏก็ได้ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาที่มีมติการคิดหลายแบบเมื่อถามว่าตามหลักการถ้ายื่นคำร้องที่ไม่ได้ระบุชื่อเป็นบัตรสนเทศจะถือว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าคำร้องที่ระบุชื่อผู้ร้องหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าคำร้องต้องพิจารณาว่ายื่นภายในกำหนดระยะเวลาหรือไม่เพราะบางเรื่องต้องยื่นในกรอบเวลาและบางเรื่องอาจไม่ต้องยื่นในกรอบเวลาการรับหรือไม่รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าไม่มีตัวตนแต่เอกสารคำร้องมีเนื้อหาเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้ทิ้งไม่ได้ต้องรับไว้ดำเนินการต่อไปประวัติยุวดีมีทำจากพนักงานออฟฟิศสู่เจ้าของธุรกิจแคปหมึกเจ้าแรกในไทยวันที่2กันยายน67 11 นาฬิกา 49 นาทีเปิดประวัติยุวดีมีธรรมคือใครจากพนักงานออฟฟิศสู่นักธุรกิจสาวเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกเจ้าแรกในไทยกลายเป็นข่าวเศร้าของวงการธุรกิจไทยหลังจากมีการรายงานข่าวการเสียชีวิตของยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาววัย38ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกเจ้าแรกของไทยภายใต้แบรนด์โอเชียนบอยเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง38ปีโดยผู้ที่รู้จักคุณยุวดีมีธรรมเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าเธอนั้นเป็นโรคไหลตายนอนหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยประวัติยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาวชื่อจริงยุวดีมีธรรมชื่อเล่นยุอายุ38ปีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแคปหมึกฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกตราโอเชียนบอยยุวดีมีทำเรียนจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพมหานครจุดเริ่มต้นธุรกิจแคปหมึกหลังจากเรียนจบยุวดีมีทำได้เริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย5ปีจนกลายเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทก่อนที่จะลาออกมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดให้กับบริษัทซูเปอร์คาร์แห่งหนึ่งเป็นเวลา 2-3 ปีหลังจากนั้นยุวดีมีทำได้นำเงินเก็บจากอาชีพพนักงานประจำมาลงทุนทำธุรกิจขนมของตัว
โดยธุรกิจนี้เริ่มมาจากที่ยุวดีมีทำค้นหางานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจนพบกับผลงานวิจัยเรื่องแคปจากปลาหมึกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชจนเป็นที่มาของขนมภายใต้ชื่อแคปหมึกแคป MUCK ตราโอเชียนบอยกระทั่งเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพจ Snack Queen Mastery ปั้นแบรนด์ขนมหลักล้านได้มีการโพสต์แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของยุวดีมีธรรมถือเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียในวงการธุรกิจที่ต้องสูญเสียสาวเก่งไปอย่างไม่มีวันกลับอาลัยยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาวผู้ผลิตแคปหมึกเจ้าแรกของไทยเสียชีวิตกระทันหันบทบรรณาธิการภารกิจรัฐบาลใหม่ประเด็นร้อนวันที่1กันยายน2567 17:48 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้รายชื่อนิ่งสงบแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นการนำรายชื่อรัฐมนตรีทั้ง35คนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงแต่งตั้งและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเป็นที่แน่ชัดว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มีบุคคลจากพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติกลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและประชาชาติเมื่อตรวจสอบจากเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นพบว่าเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น322เสียงถือว่าแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามคาดว่าภายในสัปดาห์ที่2เดือนกันยายนรัฐบาลจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำนโยบายก็มีความคืบหน้าเช่นกันเป็นที่คาดการว่านโยบายรัฐบาลชุดนี้จะไม่แตกต่างไปจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินมากนักเพราะนโยบายหลักๆเป็นการสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจซึ่งต้องมีความต่อเนื่องไร้รอยต่อเพราะประเทศชาติยังหยุดชะงักลงและประชาชนยังประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตอีกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีส.0.2568ก็เป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านนี้เป็นหลักไว้แล้วด้วยระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วาระ2และ3ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน 3.7 ล้านล้านบาทปรับลดตามมติของคณะกรรมาธิการรวมทั้งสิ้น 7,824 ล้านบาทและปรับตั้งเพิ่มในงบกลางอีก 1,256 ล้านบาทเพื่อใช้ในภารกิจฉุกเฉินและจำเป็นเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลนะสแพทองธารจักได้ใช้จ่ายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงแข็งแกร่งและประชาชนมีความอยู่ดีกินดีดังนั้นรัฐบาลชุดใหม่จะไม่มีช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เพราะปัญหาของประเทศหมักหมมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรัฐประหารจึงต้องมุ่งมั่นทำงานทันทีในวันแรกที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้